โอเคครับสวัสดีทุกท่านอีกครั้งหนึ่งครับวันนี้วางเว้นภารกิจทำคลิปวิดีโอตอบคำถามให้กับเพื่อนพ้องน้องพี่ที่สอบถามกันเข้ามานะครับว่าเอากระสุนเข้ารังเพลิงสำหรับปืนพกเนี่ยทำได้กี่แบบว่าอย่างนั้นนะครับบางทีเห็นผมทำหรือเห็นนักกีฬาทำแล้วเอ๊ะทำไมมันไม่เหมือนกันนะครับวันนี้เอามาเล่าสู่กันฟังเล็กๆน้อยๆว่าเราจะเอากระสุนเข้ารังเพลิงเนี่ยได้กี่แบบนะครับมันก็มีไม่กี่แบบหรอกเอาสัก4แบบก็แล้วกันง่ายๆเลยไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับวันนี้ใช้ปืน Glock 21 Glock 21ก็มีอยู่ไม่กี่ตัวหรอกปืนก็มีเท่านี้แหละมาทำให้ดูกันปืนปลอดภัยอย่าลืมนะครับทำอะไรกับปืนดูดีๆให้ปลอดภัยครับมาดูกันแบบแรกก็คือเอากระสุนเข้ารังเพลิงแบบไม่มีเวลาเตรียมตัวไม่มีเวลาเตรียมการง่ายๆเลยปืนของเราหลังจากที่เราเคลียร์บ่งเชปืนอะไรเสร็จไปแล้วโหลดแบบไม่มีเวลาเตรียมการก็แค่เสียบแม็กเข้าไปขึ้นสไลด์ตอนนั้นเองไม่มีอะไรอันนี้ก็จะเป็นการโหลดแบบหยาบได้กันหรือว่าแบบหยาบแค่เอาปืนขึ้นมาเสียบแม็กขึ้นสไลด์อันนี้โหลดแบบหยาบแล้วก็ยิงออกไปถ้าอยากจะยิงนะครับอันนี้อย่างง่ายเลยไม่มีอะไรซับซ้อนอีกแบบนึงก็โหลดแบบละเอียดขึ้นมาอีกนิดนึงโหลดแบบมีเวลาเตรียมการมีเวลาเตรียมตัวเราเรียกว่าล็อกแอนโหลดง่ายๆเลยอันนี้ก็ไม่ได้ช้าไม่ได้ซับซ้อนอะไรก็แค่เอาปืนขึ้นมานะครับปืนที่เราเคลียร์ไปได้เอาขึ้นมาเสร็จปุ๊บก็ค้างสไลด์ดูนิ้วนะนิ้วนอกไอ้ปืนค้างเราเรียกว่าล็อกค้างเสร็จก็เช็คในรังเพลิงให้เรียบร้อยแล้วก็โหลดจะดึงกลับจะปลดทะไลลงก็ว่าไปนี่ก็คือโหลดแบบมีเวลาเตรียมตัวนะครับโหลดแบบละเอียดขึ้นมานิดนึงแต่มันยังละเอียดกว่านี้ได้อีกเดี๋ยวดูว่าทำยังไงนะครับโหลดแบบละเอียดก็คือโหลดกระสุนเข้าไปแล้วเช็คอีกครั้งหนึ่งว่ามีกระสุนเข้ารังเพลิงจริงๆหรือยังนะครับมาดูล็อกแอนโหลดนะครับล็อกก่อนล็อกสไลด์ก่อนเช็คแล้วก็โหลดเสร็จแล้วเช็คดูว่ามีกระสุนเข้ารังเพลิงหรือยังก็คือเช็คตรงเขาเกี่ยวปลอกกระสุนบางปืนมันมีบางปืนก็ไม่มีก็ไม่เป็นไรก็ดูเอาก็รูปดูนะครับโอเคกระสุนเข้าเรียบร้อยมันโผล่ออกมาหรือเราจะแง้มดูนิดหน่อยนะครับเมื่อกี้นี่เห็นแล้วว่ามีกระสุนเข้าก็นี่ก็คือปืนปลอดภัยเอ้ยไม่ใช่ปืนเตรียมพร้อม 100% เลยมีกระสุนเข้าลังเพลิงเรียบร้อยมีอะไรเรียบร้อยนะครับแบบที่3ก็เป็นการเอากระสุนเข้ารังเพลิงอีกแบบนึงก็คือเมื่อเรายิงออกไปแล้วสไลด์มันล็อกแบบนี้แล้วเราก็ไม่มีแมกกาซีนอื่นที่มีกระสุนอยู่อีกแต่เรายังมีกระสุนในตัวในกระเป๋าเราก็วางลงไปเฉยๆแล้วก็ปล่อยสไลด์เลยอันนี้ก็คือโหลดอีกแบบนึงก็คือปืนก็พร้อมใช้ต่อนี่คือแบบที่3เห็นไหมครับว่าเรามีวิธีเอากระสุนเข้ารังเพลิง3แบบแล้วตอนนี้แบบที่4ก็อันนี้ก็เหมือนแบบที่3ไม่มีแมกกาซีนแต่มีกระสุนอยู่ก็หยอดเลยนิ้วนอกไกปืนหยอดกระสุนเข้ารังเพลิงไปเลยแล้วก็ยิงถ้าอยากจะยิง4แบบ
วนอีกครั้งหนึ่งอันนี้ง่ายๆไม่มีอะไรซับซ้อนอยู่แล้วแบบที่หนึ่งโหลดแบบหยาบโหลดแบบไม่มีเวลาก็แค่เอาปืนขึ้นมาเสียบแมกกาซีนดึงนี่ก็คือโหลดแบบหยาบเข้าไม่เข้าก็ยิงออกไปเลยมันไม่เข้าค่อยตบใหม่แล้วค่อยดึงใหม่อันนี้ง่ายไม่มีอะไรแบบที่สองโหลดแบบมีเวลาเตรียมการมันก็จะละเอียดขึ้นมาอีกนิดนึงเราเรียกว่าล็อกแล้วก็โหลดล็อกแอนด์โหลดนะครับแบบที่สองมีเวลาเตรียมการเอาขึ้นมาค้างเช็คแล้วก็โหลดเสร็จก็เพชรเช็คดูหรือรูปดูนี่ก็ปืนพร้อมใช้เห็นไหมง่ายแบบต่อไปแบบที่3กระสุนหมดไปแล้วแต่ไม่มีแม็กอื่นที่จะมาเสียบไปแล้วก็แต่มีกระสุนอยู่ก็แค่วางลงไปเลยวางลงไปเฉยๆไม่ต้องไปหยอดวางไปเลยแล้วก็ปล่อยแล้วก็ยิงถ้าจะยิงแบบที่สี่ไม่มีแมกกาซีนแต่มีกระสุนอยู่ไม่มีแมกกาซีนแต่มีกระสุนอยู่ก็หยอดเข้าไปในลำเพลิงเลยแล้วก็ปล่อยง่ายๆตอนนี้จะลองยิงดูด้วยแล้วก็อธิบายไปด้วยใส่หูก่อนอย่าลืมยิงปืนหูตาดูดีๆตอบคำถามนะครับตรงช่วงนี้เป็นการตอบคำถามให้แบบที่หนึ่งการเอากระสุนเข้าลังเพลิงแบบที่หนึ่งนะครับง่ายๆเลยโหลดแบบฉุกเฉินโหลดแบบไม่มีเวลาเตรียมการนะครับโหลดปุ๊บก็ยิงเลยแบบที่หนึ่งนะชักปืนก็เสียบแม็กดึงยิงเร็วแต่ว่าความละเอียดก็น้อยลงไปนิดนึงแบบที่สองล็อกแอนด์โหลดมีเวลาเตรียมการละเอียดขึ้นปืนพร้อมใช้แน่นอนนะจับปืนขึ้นมาก็ล็อกก่อนเช็คโหลดเพชรเช็คนี่คือมีเวลาเตรียมการปืนชัวร์แน่นอนมีกระสุนข้อลำเพลิงแน่นอนพร้อมใช้ก็ยิงเหมือนเดิมแบบที่3กระสุนหมดไปแล้วไม่มีแม็กกาซีนสำรองแล้วแต่มีกระสุนอยู่ก็แค่วางไปเลยไม่ต้องไปหยอดอะไรสิ้นวางปล่อยยิงง่ายแบบที่4แม็กก็ไม่มีแต่มีกระสุนอยู่ก็หยอดยิงเลยหยอดอย่างนี้ไม่ได้ต้องเอาปากกระบอกลงนิดนึงแล้วก็วางลงไปแบบนี้ปิดยิงปืนปลอดภัยง่ายๆเลยไม่มีอะไรซับซ้อนโอเค